เริ่มคำนี้ก่อนดีวะมันมีกฎกฎหนึ่งที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกกฎนั้นจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎของกรรมกฎแห่งกรรมนี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีไหมครับใช่นะลุงออกบอกว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันก็กฎเดียวกับกฎเดียวกับธรรมชาตินั่นเองครับเห็นไหมมันก็กฎเดียวกับคำว่ากฎของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเปลี่ยนกฎกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไงอ่ะกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงทีนี้คำถามเบื้องต้นจริงๆนะมันน่าจะมาจากอะไรก่อนถ้าบอกว่ากฎแห่งกรรมมันต้องกลับมาถามว่าไอ้กรรมตัวเนี้ยมันคืออะไรกันทีเดียวนานากรรมตัวเนี้ยตกลงไหวไหมกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงนี่ใส่ภาษาพุทธศาสตร์นี้ไหมก็กฎของคำว่าอนิจจังนั่นเองครับอนิจจังวัฏสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างอันนี้จังมันก็เป็นหนึ่งในกฎพระไตรลักษณ์ที่นี่อันนี้จังอ้าวมันก็วนมาทุกขังอีกอ่ะเอาทุกขังอ้าวแล้วก็อนัตตาอีกทีนี้เอาวันเสียอนัตตาเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ three in one แล้วสามสิ่งหมกอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยเอากับมันสิถ้าหากว่าสามสิ่งนี้เซว่าเป็นลูกปิงปองซะเนี่ยกลมๆนะกลมๆกลมๆ ลูกปิงปองนี่กลมๆนะสามลูกอยู่ตรงนี้เอาเพิ่มเข้าไปทีนึงสามลูกมันซ่อนอยู่ตรงนี้ทีนี้มันจะเป็นยังไงต่อมากลมๆอีกตรงนี้รู้ไหมตรงกลางมันคืออะไรทีนี้นี่เห็นไหมสีสันหันษาหายไปเลยหมดเลยสีน้ำเงินสีเขียวเอาตรงกลางนี่คือสีอะไรทีนี้นี่ตรงกลางเห็นไหมมันมีสีหนึ่งนะตรงกลางเนี่ยทำไปเล่นไปนะเพ่สีน้ำเงินดีกว่ามันชัดดีสีเข้มดีเห็นไหมตรงกลางเนี่ยเห็นไหมมองนะครับไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละที่ลุงหอพูดว่าพีนี่พีพีก็คือเพียวเอเนจีก็กลับมาถึงลุงออกเพียวเอเนจีอีกแล้วจนได้ทีนี้เอาสิ ใช่เปล่าเห็นไหมไหวนะพี่นะมาถึงคำว่าลุงออกเพียวเอเนจีจนได้แหละเงี้ยจะได้นะเอาล่ะมันจะวนไปเวียนมาเงี้ยดีไม่ดีลากไปถึงสารเสพติดผมด้วยคำนี้อ้าวดีไม่ดีลากไปถึงสามสิบรูปภูมิด้วยคำนี้คำนี้ทำไปเล่นไปเนี่ยคำนี้กรรมนี่แหละครับนะเอามันมีคำหนึ่งพุทธศาสตร์นะกรรมมุนาวัตตตีโลโกทีนี้เอาเข้าไปกรรมมุนาวัตตตีโลโกลบก่อนนะลบเรียบร้อย
มันผัวพันไปหมดนะกฎพระไตรลักษณ์ก็เข้านะกัมมุนาวัตติโลโกก็เข้านะไปถึงสามเศษพระภูมิด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเห็นไหมล่ะเป็นของเล่นซะเมื่อไหร่ล่ะเอาล่ะกลับมาถึงกัมมุนาวัตติโลโกเหมือนกรรมคืออะไรตัวเนี้ยเมื่อกี้ก็วงไว้แล้วว่ากรรมมันตั้งจะมาเล่นคำว่ากรรมตัวเดียวกรรมมันคืออะไรมีคนก็บอกว่ากรรมคือหนึ่งการกระทำนะเอาถูกไหมไม่มีอะไรผิดในโลกเนี่ยมันถูกเท่านั้นแหละถ้าใครก็ตามที่บอกว่ากรรมคือการกระทำเนี่ยผมบอกว่ามันถือเพียงมันถูกเพียงแค่ 1% เองเอา กรรมคือการกระทำเนี่ยมันเริ่มมาจากไหนถ้าบอกว่ากรรมกระทำก็เริ่มมาจากที่ร้องแอมาเนี่ยครับตั้งแต่วันที่แอมานั่นแหละครับจะทำอะไรก็สุดแท้แต่เถอะมาถึงนาทีนี้อ้าวถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำมันเริ่มตั้งแต่แอมาถึงนาทีนี้เห็นไหมแล้วจากนาทีนี้เป็นนาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปแล้วคืออะไรต่อทีนี้เห็นไหมมันก็ต้องผลกองการกระทำผลการกระทำใช่เนาะถ้าเป็นวันพรุ่งนี้มันผลการกระทำเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำก็ต้องถอยหลังมาตั้งแต่เริ่มเกิดเนี่ยตั้งแต่แอร์ก็แล้วกันแอร์ก็คือเกิดเนาะตั้งแต่คำว่าเกิดเกิดตัวเดียวมันแค่ 1% เองนะให้รู้ไว้ตั้งแต่แอร์มาถึงนาทีนี้การกระทำมันถูกยุบเพียง 1%แล้ว 99% มันซ่อนอยู่ตรงไหนทีเนี่ยนั่นน่ะสิเห็นไหมเห็นอย่างเพ่ในขึ้นกระดานเล่นๆให้ฟังนะเนี่ยให้ดูเฉยๆนะเนี่ยนี่เล่นๆนะเนี่ยของจริงจะเขียนอ่านเองไม่ได้มันราวว่าไปเอาละกลับมาถึงกรรมทีนึงกรรมคืออะไรถ้าบอกว่าใครบอกว่าการกระทำมันไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกเพียง 1% นะถ้าลุงงอกทีเนี่ยกรรมคือเกิดนี่เห็นไหมคือตัวเกิดนี่แหละกรรมความหมายของลุงออกนะไปเป็นตัวเกิดนะตัวเกิดกรรมมุนาวัตติโลเกอโลโกการเกิดเป็นอะไรเป็นทุกข์ไหมโยมเป็นทุกข์ไหมการเกิดเป็นทุกข์กรรมคืออะไรคือตัวเกิดถ้าบอกว่ากรรมมุนาวัตติโลโกล่ะการเกิดเป็นทุกข์กรรมคือมันไม่พอทุกคำนี้ไม่พอกรรมคือเผ่าพันเห็นไหมมาแล้วจะเผ่าพันเอาผูกพันเอาผูกพันพ่วงพันทีนี้เอาพ่วงเลยเป็นเรือพ่วงไม่หมดพ่วงพันตัวเกิดคือเผ่าพันผูกพันพ่วงพันเอาละสินั่นแหละครับเห็นไหมการเกิดกรรมคือเกิดใช่นะเอามาอย่างนี้ก็ได้กรรมคือเผ่าพันธุ์ก็ได้เอาผูกพันธุ์พ่วงพันธุ์เห็นไหมครับเอาใครกับใครพ่วงพันธุ์อะไรล่ะใครก็ตามที่เป็นเกิดอยู่เวลานี้เอาท่านเหมือนกันผมเหมือนกันถ้าท่านเกิดท่านมีพ่อแม่ไหมล่ะนั่นแหละมันผูกพันธุ์มานู่นเห็นไหมถ้ามีลูกต่อไปทีนึงพ่วงพันธุ์อีกผูกพันมาแล้วผูกพันมาผูกเป็นสายเยอะใหญ่มันพ่อแม่ปู่ย่าตายายถอยสิครับทีเนี้ยถอยไปสิครับถอยไปถึงไหนทีเนี้ยเพราะฉะนั้นการถอยหลังไปเนี่ยก็ต้องใช้ความจริง3ประการอริยสัจ3นั่นแหละคือทุกข์เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้บอกว่ามันมีคําว่าทุกข์อยู่นะเมื่อกี้เนี่ยใช่มั้ยไอ้ตัวทุกข์ใช่มั้ยล่ะเมื่อกี้เนี่ยกรรมคือตัวทุกข์นั่นแหละการเกิดคือตัวทุกข์นั่นแหละเกิดไว้เกิดทุกข์ใช่มั้ยครับ
อันนี้ยังอริยสัจสามทุกสมุทัยนิโรธเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ใครเกิดท่านเกิดผมเกิดเป็นทุกข์ไหมล่ะสมุทัยคือพ่อแม่ใช่ไหมโยมเห็นไหมปู่ย่าตายายก็สมุทัยของพ่อแม่ต่อนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สมุทัยไปเรื่อยไปสมุทัยไปเรื่อยจนกระทั่งตกภวังค์เห็นไหมเป็นสมาธิไปแล้วตรงนั้นนะเห็นไหมตกภวังค์ธาตุดินน้ำลมไฟคละกันแล้วเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกคตาลจานั่นนะฮะมันจะเริ่มไปร่วงรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณเข้าไปแล้วจ้าแปลว่าถอยหลังห้าดิดไปแล้วจ้านั่นค่ะนิโรธเข้ามาปุ๊บพอนิโรธปุ๊บนะฮะแปลว่าหยุดหยุดของสมุทัยเนี่ยคันนิโรธเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องได้ญาณได้ฌานอย่างรู้นะไปถึงนิโรธจึงจะสามารถหยุดทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์หยุดตัวทุกข์นี่เป๊ะสมบูรณ์ใช่มั้ยมันน้อยฉบับอะไรคำว่ากรรมกับคำว่าทุกข์นี่ใช่มั้ยมันไม่ใช่คำเดียวจบนะโยมไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นมันผูกพันผัวพันพ่วงพันเหลือเกินความจริงหัวข้อนี้มันต้องเล่นทั้งวันให้ด้วยเอางี้ดีกว่ามันไม่จบหรอกชั่วโมงนี้ยังไงก็ไม่จบอย่างน้อยก็คร่าวๆกันแล้วกันนะเอาไว้วันนู่นอ่ะอาทิตย์แรกของเดือนจะอธิบายเรื่องให้มันหมดทุกเม็ดให้มันจ่าไปเลยดีกว่าเอาไว้มานั่งฟังแบบนะห้องโถงไปเลยนะเอามาสัญญาเลยก็แล้วกันการบรรยายครั้งต่อไปนะครับวันอาทิตย์แรกของเดือนมกราคมไม่ทราบว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่นะนั่นนะจะบรรยายหัวข้อนี้นะครับเรื่องของกรรมคืออะไรกันแน่เนี่ยนะอันนี้ก็เพียงตัวย่อๆให้ดูเฉยๆเพราะว่ามันก็มีแนวทางนิดนึงไปล่วงรู้ได้ไงผมจะพูดเสมอว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องบรรลุอดีตมันต้องย้อนเวลาได้มันเกิดว่ามานานตั้งแต่เวลาเนี่ยเวลาต้องไปเป็นศูนย์ต้องเป็นอากาลิโกจึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มาหรือรู้หมดนานเห็นไหมล่ะไปนู่นเลยเวลาไปมันน้อยเสมออะไรใช่ไหมในการผูกพันพัวพันพ่วงพันโยงไปเยงมาขณะนี้ถามว่างงไหมล่ะคุณนะงงไหมคำว่างงมันก่อนหนึ่งฟังไม่ทันจับต้นชนปลายไม่บอกไม่ถูกไอ้ผมก็ใช้ภาษาพ่อขุนนะไม่ได้ใช้ภาษาอื่นเลยส่วนการเขียนถูกบ้างไม่ถูกบ้างในตรงนี้ก็เชื่อว่ามันน่าจะไปกันได้มั้งพอได้นะครับอ้าวตีแตกตัดตกเพื่อเป็นส่วนย่อแล้วก็เป็นการสรุปกันเอาไว้เบื้องต้นเท่าที่จะสรุปกันได้